สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันที่20เดือน1 2566น,นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญรุลล่นคลาสสิกและก็มีข่าวอ,อื่นมาด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเริมร่ม,รมจากข่าวแรกกันเลยเฟียร์อังกฤษในเด็กวันนี้ก็อยู่ที่51คะแนนนะครับอยู่ในโซนนิวทรัลนั่นเองบิตคอยยืนอยู่ที่2,957ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับเราก็ต้องสู้ๆแล้วก็อดทนกันต่อไปข่าวต่อไปนะครับ Can, แคนี่0.10ดอลลาร์สหรัฐภายในเดือนมีนาคมนี้ อันนี้ก็เป็นเพียงกาวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆส่วนตัวของแอดมองว่าถ้า UETC จะแตะที่0.1ดอลลาร์อีกครั้งให้ได้นะครับผมก็ต้องมีการรีเพ็กอย่างเดียวเลยนะครับผมนั่นคือปัจจัยที่สําคัญที่ UETC ต้องการนั่นเองแต่ว่าสําหรับการซื้อขายวันนี้มูลค่าตลาดมันยังไม่เติบโตขนาดนั้นนะครับขนาดที่แบบว่าราคาจะพุ่งไปขนาดนั้นมันต้องใช้เงินจํานวนมากๆแล้วก็มีการเผาเหรียญจํานวนมากเช่นกันนะครับเพื่อนถึงราคาจะไปแตะที่0.1ดอลลาร์นะั นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเพียงกาวเท่านั้นนะครับเพืเ่อนๆก็อย่าเชื่อใน100%นั่นเองนะครับต้องศึกษาเพิ่มเติมกันด้วยนะครับว่าเหรียญน,นี้น่านลงทุนไหมธุรกิจน,นี้น่านลงทุนหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ฝากไปศึกษากันเพิ่มเติม เพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อนๆส่วนตัวของแอดก็มองว่านั่นแหละครับเพื่อนๆต้องมีการรีเพกอย่างเดียวนะครับถึงจะทําให้ราคา USTC พุ่งไปขนาดนั้นนั่นเองนะครับผมข่าวต่อไปนะครับ USTC กราฟนะครับเพื่อนๆก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ USTC ขอภัยนะครับ LUNC หรือว่าลูนาคาสสิของเรานะครับก็ค่อยๆปรับฐานขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองก็ไปชนแนวต้านแล้วแต่ว่ายังคงไม่ผ่านนะครับเพื่อนๆก็ได้ย่อตัวลงมาตอนนี้นะครับ จะเป็นแนวรับนี้จะรับอยู่หรือเปล่าแล้วก็จะค่อยๆขย,ยับขึ้นไปอีกหรือไม่ก็ต้องมารอลุ้นกันไปพร,พร้อมๆกันนี่แหละครับเพื่อนๆส่วนตัวของแอดก็เป็นเพียงนักลงทุนเท่านั้นนะครับก็ต้องลุ้นไปพร,พร้อมๆกันนี่แหละครับเพื่อนๆแล้วก็เอาใจช่วยให้ลุนนคลาสสิกพุ่งทูดมูลไปนั่นเองนะครับขอให้ปรับฐานขึ้นไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยก็ยังดีนะครับอย่าล่วงลงมามากกว่านี้เลยนะ่น่องนะครับผม ข่าวต่อไปนะครับบิตคอยรอบ4ปีล้นหรือว่าบูริชนั่นเองเนี่ยครับเพื่อนบิตคอยนะครับ,เ,รบเขามีเวลาของเขานั่นเองนะครับในอดีตที่ผ่านมาก็คือว่า4ปีครั้งนั่นเองนะครับที่จะพุ่งทุนมูลนั่นเองเนี่ยครับเพื่อนอันนี้เราก็ต้องมาลอลุ้นกันนะครับว่าปี2023นี้บิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับจะกลับเทนเป็นขาขึ้นได้หรือไม่นั่นเองนะครับก็ขอให้เขากลับตัวเป็นขา เป็นขาขึ้นแล้วก็ตลาดกระทิงสักทีนั่นเองนะครับเนื่องจากเราอยู่กับตลาดมีมานานพอสมควรเลยนะครับหวังว่าจะได้เวลาสักทีนะครับเพื่อนๆกับตลาดกระทิงนั่นเอง ข่าวต่อไปนะครับเสยามบล็อกเชนขอรายงานว่านักวิเคราะห์ชื่อดังนะครับชี้ราคาบิตคอยนอาจล่วงต่ำกว่า2 0 0 0 0ดอลลาร์ 20, อีกครั้งก่อนที่บูรันจะกลับมานั่นเองนะครับบูรันก็คือตลาดกระทิงจะกลับมาน่นเองนะครับเนื่องจากถ้าบิตคอยล่วงลงไปต่ำกว่านี้สักอีกหนึ่งที่อะไรประมาณนั้นนะครับเขามองว่าบูรันหรือว่าตลาดกระทิง กระทิ่งจะกลับมาแน่นอนเนะครับผมก็ต้องมาลุ้นกันในระยะยาวต่อไปนะครับหวังว่าปี2023นี้จะเป็นการกับเทนของบิตคอยแล้วก็ตลาด คริปโตเคอร์ซีนนะครับข่าวต่อไปนะครับชิบายโน่ is standing number one นะครับ on coin market cap นั่นเองก็คือชิบายโน่นะครับมีคนให้สนมีคนให้ความสนใจมากเป็นอันดับที่1นึ่งเลยนะครับชนะบิตคอยด้วยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ฮิตฮอตอยู่พอสมควรเลยนะครับเนี่ยช่วงนี้ก็มีในเรื่องของชิบาเลียมนั่นแหละครับเพื่อนๆทำให้นักลงทุนเข้ามาเก่งกําไรกันมากขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของอีกหลายๆอย่างนะครับโปรเจกต์ต่างๆของชิบายโน่ไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่าชิบา ช i บะอะไรนะครับชิบะเ m e t a เวิร์นะครับแล้วก็อีกหลายๆโปรเจกต์นั่นเองนะครับผมก็ต้องมาลุ้นกันในระยะยาวนะครับว่าชิบ a นุ u ปีนี้จะทําลายศูนย์ได้หรือไม่หรือว่าจะล่วงลงต่ออันนี้ก็ไม่มีใครบอกเราได้นะครับสิ่งที่ทําได้ก็คือ,อก็คือนะครับโฮแล้วก็อดทนกันต่อไปนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนชิบ b นุ n u Luna c l ก s s ิ c U S C แล้วก็เหร่นอื่นๆด้วยนะครับผม ข่าวต่อไปนะครับ Binance can continue นะครับ Luna นะ Classic burn is ดิสพอพโซ่พลาซิสแน่นองเนี่ยครับผมเขามองว่าเขาบอกว่านะครับ n a n น e จะสนับสนุนในการเบรนลุน้าคลาสิกมากได้มากกว่านี้ถ้าพอพโซ่นี้ผ่านไปได้ด้วยดีนั่นองเนี่ยครับเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าพอพโซ่หรือว่าข้อเสนอของนักพัฒนาน,นะครับอันนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีหรือไม่นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าผ่านไปได้ไบแนนเขาก็จะมาซัพพอร์ตในการเผาไหม้ได้มากกว่าเดิมนน่น,นเองนะครับลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยให้ผ่านนะครับสำหรับพอพโซ่นี้เนี่ยครับเพื่อน อัปเดตบนคอย m a มาร์ก a ตแครปนะครับแรง์ของโรนาคลาสิกก็อยู่อันดับที่45ราคาปัจจุบันอยู่ที่0.03ตัว1,712ดอลลาร์นะครับลงไปที่0.12%มาร์กิตแคปอยู่ที่1,022ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับวอลุ่มการซื้อขายวันนี้ก็อยู่ที่148ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับพเพื่อนๆก็ถือว่าวันนี้ก็ยังทรงๆอยู่นะครับยังบวกไม่ได้แรงสักเท่าไหร่แล้วก็ย่อตัวลงมานน่นองน,นะครับยังยังคงอยู่ในกรอบไซด์เว์นะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวเรา นะครับวันนี้แอดพูดติดติดขัดขัดไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนตลาดก็เริ่มเขียวกลับมาแล้วนะครับเพื่อนบิตค i ยนะครับยืนอยู่ที่21,140ดอลลาร์นะครับชิบอินยืนอยู่ที่0.04ตัว1,146ดอลลาร์นะครับน่าคลาสิยืนอยู่ที่0.03ตัว17,165ดอลลาร์นะครับบวกไปที่1.17ร,ร,ะคะ 1, 7, คร,ราคาไทยอยู่ที่0.02ตัว56บาทนั่นเองนะครับ USDC ยืนอยู่ที่0.022ดอลลาร์นะครับบวกไปที่เกือบ1%ลหน้า2.0ยืนอยู่ที่1.93ดอลลาร์นะครับบวกไปที่2.45%นะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟของลูน่าลูน้าคลาสสิกกันนะครับเพื่อนๆกราฟ4ชั่วโมงนะครับผมก็ยกโลขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับยังคงอยู่ในกรอบไซด์เว์ตามที่แอดบอกไปนะครับเพื่อนๆในโซนนี้นะครับผมก็ยังคงไม่ผ่านแล้วก็ยังคงไม่ได้ล่วงหนักอะไรขนาดนั้นนะครับอยู่ในโซนนี้แล้วกันนะครับ กราฟทำเฟรมเดย์ก็ยังสวยงามนะครับเพื่อนๆถือว่ายังคงสวยงามแน่นอนนะครับก็ลุ้นกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าคืนนี้นะครับเพื่อนๆจะมีแท่งเขียวกลบแท่งแดงนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับก็ต้องเอาใจลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยกันต่อไปนะครับมองขึ้นกันอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับชุมชนลุน่าคลาสสิกนะครับผมมองลงไม่เป็นอะไรประมาณนั้นนะครับกราฟทำเฟรมสัปดาห์แอดมองว่าสวยงามนะครับเพื่อนๆหวังว่าแท่งสัปดาห์แท่งนี้นะครับจะเป็นแท่งเขียวได้นะครับผมก็ต้องมาลุ้นกัน ต่อไปแล้วก็กาวกันต่อไปนั่นเองนะครับทำเฟรม1ชั่วโมงก็ถือว่ายกโลแล้วก็เป็นแท่งสีเขียวมาประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วนะครับเพื่อนๆสี่ชั่วโมงที่เขายกโลขึ้นมาแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะส่งผลต่อ4ชั่วโมงต่อไปนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีมาอัปเดตข่าวสารไว้ประมาณนี้เลยแล้วก็แวะมาดูกราฟไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ย้ำเช่นเคยคลิปวิดีโอของผมไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เพื่อนๆลงทุนตามหรือว่าชักชวนเพื่อนๆมาลงทุนแม้เตออย่างใดนะครับการลงทุนตุกการลงทุนมีความเสี่ยงเพื่อนๆต้องศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนรัพย์สินใดๆนะครับถ้าแทนไ่ศึกษาเงินของท่านนาจะหายหมดพอตอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนๆก็ฝากไปศึกษาแล้ะก็วางแผนก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งให้แอนแล้วกันนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดาสรนัไป รับคลิปวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม